วันนี้เรื่องที่คนไทยติดตามสนใจกันอย่างมากนะคะก็คือเรื่องของการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับปมการถวายสัตว์นะคุณเทพชัยครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลา9ชั่วโมงเต็มๆนะครับในการถกในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าคำถามใหญ่ในเรื่องนี้วันนี้ทั้งวันนะครับมีอยู่แค่2คำถามเองนะครับคำถามแรกคือว่าทำไมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครม.เนี่ยถึงได้กล่าวคำถวายสัตว์นี่ไม่ครบนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและคำถามที่2ก็เชื่อมโยงกันนะครับว่าถ้ายอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ทุกคนก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้คำตอบนะแต่ว่าเวลาผ่านไป9ชั่วโมงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ตอบคำถามนี้นะครับก็มอบหน้าที่ให้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนตอบคำถามนี้แต่ว่าเป็นคำตอบที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำให้เราได้ความกระจ่างมากขึ้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนายกรัฐมนตรีใช้เวลา20นาทีนะคะเข้าไปในสภาแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่มาของงบประมาณแต่ไม่ได้พูดถึงปมการถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งถ้อยคำไม่ครบตรงนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ท่ามกลางการอภิปรายของบรรดาพรรคฝ่ายค้านและข้อสรุปคล้ายๆกันนะคะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อแก้ปมปัญหานี้ถ้ามาดูบรรยากาศของการอภิปรายนะคะเริ่มต้นจากทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะโดยเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายชี้แจงยัตติด้วยการเน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ค่ะสืบเนื่องให้รัฐบาลมีมนทินส่งผลถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะผมขออนุญาตการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องสำคัญและนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้กระทำผิดพลาดและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญถือเป็นการถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญท่านประธานครับบทเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนี้กับผมต้องขออนุญาตที่จะเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและผู้นำของเป็นผู้นำของประเทศได้แสดงถึงความไม่มีวุฒิภาวะไม่ยินยอมรับฟังข้อท้วงติงจากผู้หวังดีทุกฝ่ายไม่ยอมรับรู้ว่าตนเองทำสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกและสมควรจะแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นลูกโซ่ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นเพราะมีความจงใจกระทำผิดรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักกฎหมายสำคัญของบ้านเมืองอยู่สม่ำเสมอเมื่อความเชื่อมั่นไม่เกิดการยอมรับนับถือจึงไม่มีท่านประธานครับประเทศที่ผู้นำและคณะรัฐมนตรีขาดการยอมรับนับถือมีมลทินถูกตำหนิและถูกนินทามาโดยตลอดเช่นนี้จะนำพาสังคมที่กำลังวิกฤตของประเทศให้อยู่รอดได้อย่างไรและจากนั้นค่ะต่อมาด้วยการอภิปรายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่อภิปรายเทียบเคียงและชี้ความต่างในการถวายในการกล่าวคำถวายสัตว์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยนำคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ในอดีตถึง5ครั้งก่อนที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับกับความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการลาออกและระบุนะคะว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญผมเองเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็ยอมรับในกติกาของรัฐธรรมนูญ60ท่านเข้ามาตามตำแหน่งตามระบบของรัฐธรรมนูญ60แล้วเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปพี่น้องประชาชนก็อดทนนะครับก็รณรงค์นะครับแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่ากันไปตามระบบต่อไปเพราะในเมื่อท่านมาตามคันลองของรัฐธรรมนูญ60แล้วแต่ปรากฏว่าวันที่1เท่านั้นเองครับวันที่1ที่ก่อนที่ท่านจะเข้ารับหน้าที่ท่านกลับแสดงออกมาด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญนะครับนั่นคือการทำลายความเชื่อมั่นนะครับของพี่น้องประชาชนของเพื่อพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าผมอยากขออนุญาตเสนอแนะไปอย่างนี้ครับผมขอเรียกร้องให้
ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในทางตำราของผมผมอ่านหนังสือท่านเนี่ยเรียนเลยว่าเกือบทุกเล่มนะครับนวนิยายท่านผมก็อ่านกำลังรอเล่มใหม่อยู่คือลงเรือแปะนะครับนี่โฆษณาให้ท่านเลยนะฮะคือผมอ่านหนังสือท่านหมดนะครับทุกเล่มนะครับติดตามผลงานท่านมาตลอดนะครับผมอยากให้ท่านกลับมาเป็นอาจารย์วิษณุคนเดิมยุติการให้ความเห็นการให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีให้ท่านกลับมาเป็นปูชนียบุคคลในวงการนิติศาสตร์ท่านออกจากเรือแปะเถอะครับท่านกลับมาอยู่ในเรือแห่งความยุติธรรมนะครับข้อเรียกร้องต่อไปครับผมไม่ต้องการทั้งพลเอกประยุทธ์คนเก่าและทั้งพลเอกประยุทธ์คนใหม่แล้วผมไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเพื่อรักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยแห่งนี้มีผู้นำประเทศที่สง่างามทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเป็นเกียรติเป็นศรีต่อประเทศต่อประมุขแห่งรัฐและต่อประชาชนคนไทยทั้งชาติผมขอเรียกร้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในอาการของโรคที่ผมอนุญาตให้ชื่อว่าโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญท่านประธานครับการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมันสะท้อนถึงอะไรมันคืออาการของโรคที่แสดงออกมาให้สาธารณชนให้ประชาชนเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีนั้นกล่าวไม่ครบจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเคลือบแคลงสงสัยว่าถ้าแบบนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบขาดคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนี่ยนะครับขาดไปเนี่ยเอ๊ะแบบนี้แสดงให้เห็นว่าท่านจะเข้ารับหน้าที่และใช้อำนาจของท่านโดยไม่รักษาไว้และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจมีสิทธิ์เคลือบแคลงสงสัยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของตัวท่านรัฐมนตรีที่ไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้ยึดมั่นรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงท่านมองรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการปกครองตามระบอบของท่านหากเรื่องไรก็ตามที่ท่านอ้างรัฐธรรมนูญแล้วท่านได้ประโยชน์ท่านอ้างถ้าอ้างรัฐธรรมนูญแล้วท่านไม่ได้ประโยชน์ถ้ารัฐธรรมนูญมาจำกัดอำนาจท่านมาตีกรอบท่านมีคนมาสงสัยว่าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญเรียนท่านประธานขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาย้ำว่าเข้าข่ายกระทำการขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงเตรียมที่จะเข้าชื่อยื่นฟ้องปปช.เพื่อไต่สวนและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาชี้ขาดพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าถ้าศาลฎีการับคำร้องนายกรัฐมนตรีและคณะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กันทั้งหมดผู้ถูกร้องหมายถึงท่านนายกตรีครับและคณะตรีหรือใครที่ถูกร้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับจนกว่าการไต่สวนนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรก็ว่าไปถ้าไม่ผิดก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ครับอันนี้สำคัญทีนี้ก็อาจจะถามว่าหรือท่านนายกอาจจะไปคิดไปอย่างอื่นเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่แน่ครับผมไม่ค่อยแม่นตรงนี้ท่านวิษณุอาจจะแม่นกว่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะนะท่านอาจจะแม่นกว่าว่าเมื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจประเด็นนี้จะถูกหรือไม่แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะให้หยุดเนี่ยครับก็ปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าไต่สวนนั้นจะเสร็จถามว่ากระบวนการไต่สวนของผู้ไต่สวนอิสระนั้นยาวไหมในประเบียบเขียนชัดเจนว่าต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าโดยรวดเร็วต่อไปครับครับเชิญนะครับท่านไปปูนนะสสซีรัฐบาลที่ลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลอย่างแข็งขันที่สุดในเช้าวันนี้นะครับก็คงจะเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่ง
ได้โต้แย้งการอภิปรายของสสพรรคฝ่ายค้านว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นการซักถามตามวัตถุประสงค์ของการประชุมในวันนี้แต่เป็นการตรวจสอบการทำงานของครม.คุณไพบูลย์ก็ยังอ้างถึงคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ระบุว่าเป็นการกระทำทางการเมืองระหว่างรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารกับพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณไพบูลย์อ้างว่าเป็นเรื่องเขตพระราชอำนาจทันทีครับการที่กระทำของพรรคฝ่ายค้านนั้นเป็นการตรวจสอบไม่ใช่เป็นการซักถามธรรมดาฟังมาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นนะครับในประการที่2สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเด็นโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการการไม่มีอำนาจนั้นผมได้กล่าวไปแล้วว่ามีปัญหาทางกฎหมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวต่อก็คือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพระพักขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเขตพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังนั้นการที่พระองค์ท่านจะทรงไว้วางพระราชหฤทัยหรือไม่เป็นประการใดเป็นพระราชอำนาจเพื่อที่จะขณะที่ช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงแต่ก็ผิดคาดนะคะเพราะว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดเป็นเรื่องแหล่งที่มาของรายได้และการจัดสรรงบประมาณการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาโดยพลเอกประยุทธ์ย้ำไปที่การบริหารจัดการที่เป็นไปตามกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติวิธีการจัดการงบประมาณในปี2561และพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี2561ค่ะประเทศสภาพ EU กำหนดไว้ว่าไม่ควรขาดดุลงบประมาณเกินละ3%ของ GDP เพราะนั้นการขาดดุลงบประมาณของไทยไม่เกินระดับที่ธนาคารโลกกำหนดนี่คือหลักเกณฑ์ของสากลนะนอกจากนั้นฟิตช์และมูดี้ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือประเทศไทยจากระดับมีเสถียรภาพเป็นเชิงบวกรู้ไหมตัวนี้คือภายใต้เรตติ้ง B+ นะแต่ก่อนเราได้ BB นะตอนนี้เป็น3 B+เข้าไปอีกนะครับอย่างมากก็ BBB รวมทั้งแผนการลงทุนของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและภาคชนน่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นแต่เราต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนตรงนี้จากการเวลาเลือกตั้งนี่แหละครับนะที่ผ่านมาก็ทำโครงสร้างเหล่านี้สร้างกลไกเหล่านี้ออกมาไม่ได้เพื่อผมนะท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญร่างมาเพื่อผมไม่ได้เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญกมธ.เป็นคนร่างและผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับท่านเลยจำไว้ผมจะไม่ยุ่งกับเขาเมื่อกี้ท่านพูดคำว่า3อะไรนะกลไกไปใช้อำนาจเหนือ3อำนาจผมพูดถึงกรณีมาตรา44ท่านอย่ามาเอาเฉพาะประเด็นมาพูดตรงนี้ผมพูดถึง44ตรงนั้นเพื่อจะปลดล็อกเพื่ออะไรต่างบันทึกได้ไงก็กฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นท่านเอามาตีพันกันอย่างนี้ไม่ได้ผมรับไม่ได้นะครับคนที่รับหน้าที่โดยตรงในการชี้แจงในเรื่องของปมประเด็นการถวายสัตย์ก็คือคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแต่คุณวิษณุก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงได้ไม่มีการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแบบสมบูรณ์คุณวิษณุย้ำตรงประเด็นที่ว่าเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารกับพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระราชดำรัสตอบซึ่งไม่มีอะไรเป็นเรื่องลับโทรทัศน์ก็ได้เชิญพระราชกระแสนี้ไปออกหนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงทุกฉบับแล้วต่อมายังมีพระมหากรุณาพระราชทานพระราชดำรัสทุกคำมายังรัฐบาลอีกด้วยซ้ำไปดังที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับพระราชทานในวันที่27สิงหาคมในกรณีอย่างนี้ในพระราชดำรัสนั้นผมจะไม่ถึงกับอ่านหรอกครับท่านประธานแต่เป็นคำที่คณะรัฐมนตรีทั้ง36คนจำได้ขึ้นใจเพราะพระราชกระแสนั้นเริ่มว่าขอถือโอกาสนี้ให้กำลังใจแก่ท่านให้ท่านมีความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ต
ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณให้ปฏิบัติไปตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณและก็ขอให้ท่านเข้าทำหน้าที่รับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อสักครู่ผมกราบเรียนท่านประธานว่ามาตรา161นั้นขึ้นต้นว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ก็แปลว่าถ้าไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่ไม่ได้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีรับพระราชกระแสนี้ใส่เกล้าใส่กระหม่อมไม่ต้องตีความครับแต่ถือว่านี่คือพระบรมราชานุญาตแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความจริงตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการอภิปรายในวันนี้นะครับแล้วก็มีคนคาดหวังว่าจะได้ยินคำตอบที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถวายสัตย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณวิศนุก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ตอบประเด็นนี้โดยตรงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ในห้องประชุมในเวลานั้นแต่ว่าหลังจากที่มีการออกมาชี้แจงเรื่องของงบประมาณเสร็จเนี่ยท่านก็เดินมาจากห้องประชุมนะครับนักข่าวก็ไปรุมแล้วก็ถามเรื่องนี้ท่านก็พยายามไม่ตอบในเรื่องนี้โดยตรงบอกว่าจะฟังความเห็นทั้งหมดแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าจะทำไงต่อไปท่านก็ไม่ตอบนะครับพยายามพูดเสมือนหนึ่งว่าเรื่องมันจบแล้วนะครับค่ะก็ผ่านไป9ชั่วโมงค่ะสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องนี้